รณีโดนงัดรถหรือว่าโดนโจรกรรมประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองมากแค่ไหนหากคุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1นะคะประกันภัยก็จะคุ้มครองในส่วนของที่มีความเสียหายจากการงัดแงะนะคะเช่นกระจกรถแตกหรือว่าประตูรถมีความเสียหายไม่สามารถใช้การได้แบบนี้ก็จะรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดกับรถของเราค่ะแต่จะไม่รับผิดชอบรวมไปถึงของมีค่าที่สูญหายภายในตัวรถนะคะเช่นกระเป๋าตังค์ที่ชาร์จแบตนะคะกับโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตัวรถจะไม่รับผิดชอบตรงส่วนนั้นค่ะเว้นเสียแต่ว่าคุณซื้อความคุ้มครองพิเศษของรถยนต์นะคะหรือว่าแอดออนสำหรับการคุ้มครองการชดเชยการจรกรรมนะคะซึ่งสามารถซื้อเพิ่มได้กับประกันภัยในทุกๆแบบเลยค่ะข้อดีก็คือจะดูแลทรัพย์สินของคุณนะคะที่มีความสูญหายหรือว่าเสียหายจากการลักทรัพย์หรือว่าการโจรกรรมนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะก็จะดูแลนะคะตามมูลค่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นหักลบกับความเสื่อมตามระยะเวลาแต่ต้องไม่เกินทุนประกันที่ทำเอาไว้ค่ะซึ่งประกันภัยเสริมพิเศษนี้นะคะอาจจะมีแค่บางบริษัทประกันภัยที่รับทำค่ะได้แก่ข้อที่1กรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะข้อที่2เมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนข้อที่3ทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะข้อที่4สามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนและข้อที่5ค่ะ MSIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ง่ายๆนะคะคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย